สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าท่านเห็นภาพภาพนี้ผมขออนุญาตตั้งคำถามแล้วก่อนนะทุกคนถ้าเห็นภาพนี้และท่านเป็นคนกำลังจะซื้อกล้องวิดีโอนะครับของ g r o โ o ถ้าเห็นภาพนี้ครับจากราคา21,699บาทขีดแล้วก็2มีอีกเลขหนึ่งคือ2,160บาทเป็นท่านท่านจะซื้อไหมครับพิมพ์คอมเมนต์นะครับตอบผมนิดนึงนะ พิมตอบในคอมเมนต์นิดหนึ่งเป็นท่านท่านจะซื้อไหมครับและจะซื้อเพราะอะไรนะครับโอเคก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้นสายปลายเหตุมาจาก F C ท่านหนึ่งนะครับ F C เป็น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 ผู้ดูช่อง N J Story นะครับแล้วก็ทำ YouTube ด้วยอ่าเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เคยใช้บริการ N J Story ในการ แก้ไขปัญหา YouTube นะครับก็ทักเข้ามาในใน m e s s g n r e r นะครับของเพจ Facebook e n ด์เจอรทีนี้ทักมาเนี่ยก็ส่งรูปนี้มาผมบอกก่อนนะเป็นพระอาจารย์นะครับผมก็นับถือท่านที่ทำคลิปธรรมะออสอนนะครับลงช่อง YouTube ต่างๆนะครับก็ทักมาหาผมนะครับอก็คุยกันมาโดยตลอดเนาะคุยกันมาประมาณสัก4ี่ห้าเดือนท่านส่งรูปนี้มาครับส่งรูปนี้มานะเป็นหน้าเพจ Facebook นะครับ เขาเขียนว่าครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเฉลิมเฉลิมฉ,ฉลองทุกคนเฉลิมฉลองการก่อตั้งครบรอบ27ปี power buy นะในรูปนี้บอกว่าเป็น o p r ปนะฮะฮีโนะก็มีรูป GoPro 11นะมีอุปกรณ์ฟรีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยและตรงนี้แคปชั่นมาก็คือจาก21,000เหลือ1,000เหลือ2,160บาทนะครับประกันศูนย์นะ แล้วก็ดูความคิดเห็นดิ 1.4k นะครับถูกใจไปแล้ว 1.9k นะทุกคนพระอาจารย์ก็ส่งรูปนี้มาแล้วก็ถามว่าอาจารย์จะถูกปลอกไหมนิยมสั่งเขาไปแล้วนะครับจริงมีบทสนทนาต่อนะผมก็ถามพระอาจารย์ว่าสั่งไปแล้วเนี่ยได้โอนเงินหรือ,อยังนะครับปรากฏว่าพระอาจารย์ยังไม่ได้โอนเงินถือว่าเป็นโชคดีอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือเก็บเงินปลายทางนะครับผมก็บอกพระอาจารย์ว่าถ้าของมาส่งนะครับ ไม่ต้องรับนะครับปฏิเสธการรับได้เพราะว่าเออเราไม่อยากได้เราก็ปฏิเสธอย่าไปแกะถ้าแกะต้องจ่ายเงินก่อนเนาะจ่ายเงินก่อนแล้วแกะออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ได้ของจริงเยอะซึ่งจากข้อมูลชุดนี้สิ่งที่ผมทำก็คือลองไปเสิร์ชในเว็บของ powerbuy นะครับเหตุผลที่ปเสิร์ช powerbuy เพราะอะไร 1. นึ่เขาเอารูป powerbuy มาติด 2. องเขามีการอ้างอิง powerbuy ยีปีนะเราก็ไปเสิร์ชดูนะครับ อันนี้ส่งมาคุยกับพระอาจารย์เนี่ยช่วงเดือนสิงหานะแต่ในเซอร์ในเพจเนี่ยล่าสุดที่ power by พสต์เกี่ยวกับโกโปรสิบเอ็ดมันประมาณมีนานนะครับเมื่อนานมาแล้วนะและราคาใน power by นะครับจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทไม่มีต่ำกว่าหมื่นเลยนะอันนี้สองพันใช่ไหมอันนี้สองพันราคาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ power by เพจจริงนะทุกคนเพจจริง ก็แสดงว่าเขาเอารูปของพวบไมาแอบอ้างอ่าแอบอ้างเพราะราคามันดูไม่สมเหตุสมผลไงนะทุกคนอ่านี่อย่างที่หนึ่งเนาะก็เลยหาข้อมูลมาว่าราคาจริงมันอยู่ประมาณนี้ทีนี้นะครับพระอาจารย์เนี่ยก็บอกว่าเอ่อแน่นอนเลยพระอาจารย์นี่โดนแน่ๆเลยนะครับก็มีการส่งภาพที่คุยกันมานะแล้วก็เป็นแบบอพระอาจารย์ทักไปอย่างเงี้ยครับรูปส่งมาหาเขานะครับอะไรอย่างงี้เขาบอกว่า สวัสดีขอบคุณสำหรับการช้อปปิ้งกับเรานะออเดอร์มาแล้วส่งของสามถึงเจ็วันนะคะขอบคุณอ่าแบบนี้ก็รู้สึกเหมือนจะดีนะเก็บเงินไปทางเหมือนจะปลอดภัยนะจริงๆแล้วก็เปิดมาไม่ใช่ของนะเปิดมาผิดผิดจากรูปนะครับผิดจากของที่สั่งเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะอาจารย์ก็บอกว่าดีนะที่ถามโยมก่อนนะครับโอเคแล้วก็ไปดูในใน a c e b o o k กลุ่มนะครับก็จะมี Facebook Group ที่เขาขายเกี่ยวกับ GoPro อยู่นะ ก็ไปเจอโพสต์นะครับว่าเป็นของมือสองเนาะอย่างเช่นตัวนี้นะครับอ่าโกโปมือสองนะสภาพพร้อมใช้งานอประกันเริ 300, 6, 5, 5. ่มสิบสอง้าหห้าท่าม่วกการจันบุหี่นี่เป็นเบอร์โหนะครับมือสองเขายังขายกันที่หนึ่งมืหนึ่งพรอบาทเลยที่ผมหามาได้นะทุกคนแล้วก็อายุงานเนี่ยประมาณปีไม่ถึงปีด้วยซ้ำไปนะครับแต่อันนี้จะมาขาย2องพันหนึ่งร้ิบาทเป็นไปได้อย่างไรกันครับ มือ2ยังหนึ่งบมื่ารอยบาทดูเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการมิชชัชีพหลอกขายสินค้าคือโพอสต์ภาพให้น่าสนใจราคาถูกถูกว่าดีที่ไม่มีการให้กดลิงก์อะไรแปลกๆอีกนะครับอันนี้คือเหมือนกับว่าสั่งไปแล้วส่งของมาส่งอะไรมาไม่รู้แหละแต่ถ้าเกิดเรารับเราต้องจ่ายเงินปลายทางถูกไหมพอเปิดออกมาแล้วก็ไม่เจอของที่เราสั่งเออเพราะว่าราคามันถูกเกินความจริงไปได้ หรือมันจะมีจริงๆเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เบื้องต้นผมตั้งข้อสงสัยสังเกตไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทำนะก็คือเมื่อเราเจอโฆษณาเนี่ยเอ,อให้คิดเสมอดังนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าในใน Facebook เนี่ยมันจะมีการยิงโฆษณายิงเพจยิงอะไรเยอะมากนะทุกคนซึ่งมันมันไอคนร้ายเนี่ยมันยิงโฆษณามันมันเสียเกินค่าย,ยิงถูกปะ a c e b o o k มันไม่รู้หรอกคนร้ายคนไม่ร้ายเนี่ยมันก็โชว์ให้เราเห็นเต็ไมไปหมดให้คิดเสมอครับ ถูกเกินจริงอย่างแรกนะถูกเกินจริงลดร,ร,ราคาลงมาเนี่ยสมมุติราคาหนึ่งร้อยเหลือสิบาทเนี่ยมันลดไปเก้าสิบเปอร์เซ็นทุกคนถ้าลดถ,ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมว่ามันก็แปลกๆนะลดห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยยังฟังดูแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ว่าในห้างเนี่ยถ้าไปช็อปในห้างเนี่ยเราอาจจะเจอลดห้าสิบเปอร์เซ็นจริงแต่บางทีเขาก็าจะมีการแบบตั้งราคาตั้งราคาใหม่ครับนึกออกปะสมมติแต่ก่อนขายร้อยหนึง่งอ่ะ แล้วพอจะลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาอาจจะไปตั้งราคาว่าร้อยห้าสิบรถห้าสิบเปอร์เซ็นเหลือเจ็ดสิบห้าบาทอันเนี้ยเป็นไปได้อันเนี้ยเป็นไปได้ที่เคยเห็นนะเออแต่ถ้าลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงก็อาจจะมีแบบเออเคียร์เซลอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีโอกาสแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมาโพส์ขายเพราะว่ามันหมดก่อนแล้วไม่มีใครมาขายราคาต่ำขนาดนั้นหรอกคือขายห้าพันเนี่ยสมมติโกโปรเมื่อกี้ขายห้าพันยังมีคนซื้อเลยแต่ขายสองพันห้าเฮ้ยมัน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 แปลกไงมันปแนนปลกอันที่สองเก็บเงินปลายทางนะครับย้ำนะ ไม่ใช่ปลอดภัยไม่ใช่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าไอ facebook p เ g e เนี่ยเวลาเราสั่งของถูกป่ะเขามาส่งเนี่ยแล้วพอจ่ายเงินไปทางก็จริงแล้วเปิดมาไม่ใช่ของเราเนี่ยพอไปเช็คกับในส่วนของอผู้บริการขนส่งใช่ไหมเขาก็จะปกปิดข้อมูลลูกค้าอ่าเราก็ต้องไปหาตำรวจตำรวจก็ไปจะรับแจ้งความถูกไหมครับว่าเออซื้อโดนหลอกขายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาไปจากตำรวจเนี่ยกลับไปหาไอแอปขนขนของอะ่ะ ส่งของให้เราอ่ะอ่าเมื่อเป็นเจ้าไหนก็ตามเพื่อเปิดเผยข้อมูลนะคะรับพอเปิดเผยข้อมูลเราก็ไะไปเจอกับบัญชีที่แอปเขาส่งเงินไปให้มันก็อาจจะเป็นบัญชีม้านะครับบัญชีม้าก็จะถูกส่งโอนต่อไปเรื่อยๆซึ่งกว่าจะไปถึงขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยคุณเสียเงินไปละสองพันแล้วคุณต้องไปเสียเงินเพิ่มเพื่อติดตามต่างๆมันก็เลยเป็นช่องทางว่าคนร้ายเนี่ยมักใช้วิธีนี้เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแบบ อ2,000เองไม่เป็นไรนะครับถือว่าซื้อข้างโง่หรืออะไรเงี้ยเออซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดความเสียหายกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยปีหนึ่งเป็นแสนๆล้านนะครับกับเรื่องพวกนี้ดังนั้นสิ่งเราต้องคิดเสมอครับเก็บเงินไปทางไม่ปลอดภัยนะครับไม่ปลอดภัยนะครับแ,แล้วทำไงถนยงจะปลอดภัยล่ะอ่ะเราก็ต้องไปเช็คความน่าเชื่อถือของผู้ขายครับอ่าถ้าเป็น Facebook p a พจเนี่ยคุณก็อาจจะต้องไปดูหน้าเพจเขานิดน,นึง คือไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยครับที่ที่ขายโป๊ผมกาดูหน้าเพจเขาไม่มีรูปอะไรเลยทุกคนเป็นรูปผู้หญิงกับรูปผู้ชายแล้วก็เหมือนกับว่าไอ้โพส์นั้นน่ะไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะแต่ยิงโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายเช่นคนที่กำลังหาซื้อกล้องอยู่อะไรแบบนั้นนะครับอัน้นก็ดูเพจนิดนึงว่าเอ้ยเป็นคนจริงหรือเปล่านะครับซึ่งคนจริงหรือเปล่านี่ก็ตอบยากอยู่นะบางทีอาจจะซื้อเพจต่อมาก็ได้นะครับก็ต้องดูอะดูไล่ดูข้อความเก่าๆอะไรของเขาอย่างเงี้ยนะ หรือถ้าให้ดีก็ซื้อผ่านคนกลางตามกลุ่มครับมันจะมีคนกลางอยู่สมมุติคุณจะซื้อของอะไรสักอย่างวปะ่ะมันจะมีคนกลางก็คือผู้ขายนะครับผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อผู้ซื้อวิธีการของคนกลางนะครับก็คือแอดมินกลุ่มเขาจะมีคนกลางถูกปะ่ะผู้ซื้อจะโอนเงินไปหาคนกลางนะครับเงินนะมันนี่ะมันนี่มันนี่ แล้วผู้ขายก็จะส่งของให้กับผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อตรวจสอบของอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบของอะไรเรียบร้อยแล้วบอกว่าโอเคผ่านคนกลางถึงจะโอนเงินให้คนขายอ่ะลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ส่วนถ้าผู้ซื้อบอกเอ้ยไม่โอเคคนกลางก็จะโฮหเงินเอาไว้ก่อนโหเงินไว้ก่อนแล้วถ้าสมมุต apples, ิเผู้ผู้ผู้ขายบอกให้ส่งของคืนอ่ะผู้ซื้อก็ต้องส่งของคืนนะครับถ้าส่งของคืนเสร็จ ผู้ขายคนกลางเนี่ยก็โอนเงินคืนผู้ขายแต่ถ้าของไม่ถูกส่งคืนก็ถูกโผไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะตกลงกันได้นะซึ่งลักษณะเนี้ยคนกลางเขาจะมีแบบเก็บค่าบริการเล็กๆน้อยๆอยเช่นซื้อพันหนึ่งเขาอาจจะเก็บเอ่อหนึบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออก็ก็ต้องไปดูกันนะแล้วคนกลางก็ต้องไปเช็คความน่าเชื่อถือส่วใหญ่แอดมินกลุ่มอ่ะถ้าเป็นกลุ่มเก่าๆกาลุ่มนานๆแล้วก็ดูแบบ ดูความเฟนลี่ของกลุ่มนะครับมันก็พอพอเชื่อถือได้ระดับหนึ่งนะอันสุดท้ายเราอาจจะไปเช็คครับอในเว็บไซต์ c k l k s t s t ซ l l r อ่า Backlist ซ e l l e r ก็เอาอะไรไปเช็คบ้างชื่อนามสกุลนะครับบัญชีซึ่งพอเก็บเงินไปทางเนี่ยมันจะไม่มีบัญชีผู้ขายเออแล้วก็ไม่มีชื่อนามสกทุกนผู้ขายด้วยเพราะว่ามันจ่ายเงินให้กับบริการขนส่งที่มาถูกปะก็อันตรายเพราะฉะนั้นถ้าซื้อแบบเก็บเงินไปทางจริงคุณอาจจะต้องขอดูแบบประชาชน ขอชื่อนามสกุลขอเบอร์โทรลองโทรคุยก่อนซิวิดีโอคอลได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาอยากขายถูกปะ่ะเขาเสียเวลาวิดีโอคอลกับเราห้านาทีดูของดูหน้าดูชื่ออะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็ยินดีนะเขาก็ได้เงินถูกปะ่ะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ให้วิดีโอคอลก็มันก็ปแปลกๆปะ่ะไม่รู้ชื่อคนขายอะ่ะเออก็อันตรายนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับคิดเสมอว่ามิจฉาชีพแล้วก็เอ่อจากข้อมูลในข่าวจากข้อมูลในข่าว การหลอกขายสินค้าออนไลน์นะครับเป็นคดีที่มีการแจ้งความสูงที่สุดนะครับต้นปีครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีประมาณสองแสนแปดหมืนคดีแล้วก็เจ็ดสิเปอร์เซ็นเป็นหลอกขายออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับที่แจ้งความออนไลน์นะไม่รวมไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอีกนะครับเยอะมากอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าฟังคลิปนี้อยู่แล้วสนใจอยากจะซื้อโปรโปรนะครับจริงๆ ก็ลองดูในในช็อปถ้าไม่ถ้าไม่ได้ไปช็อปเองนะดูใน Lazada หรือว่า s h อป e e ก็ได้อันนี้ผมตัวอย่างของ Lazada มาแล้วกันเออดูตรงนี้ครับดูจัดจำหน่ายโดยนะเออกิจการทางการอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปลอดภัยนะครับคะแนนร้านค้า96จัดส่งตรงเวลา100อัตราตอบชทด93มันก็จะถูกสแกนมาในระดับหนึ่งะครับอันนี้ก็ขายโดย Power Buy แล้วก็เป็น l s t m a l l นะครับเป็นร้านค้าทางการอย่างเงี้ย เออค่อยดูหน้าไว้วางใจได้หน่อยไอ้รูปแบบนี้ยัง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 เชื่อถือไม่ได้นะอาจจะรูปอะไรมาแปะก็ได้แต่ว่าให้ดูข้อมูลการจัดจําหน่ายเนี่ยที่เขาจัดลําดับจากลาซาด้านะครับดูว่าเขามีการขายสินค้ายเยอะมากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับอันนี้เป็น A อฟเฟอร์เถ้าเกิดใครจะซื้อโกโปรนะผ่านลาซาด้านะครับก็สนับสนุนผมได้ผมไม่เป็นผู้ขายนะเป็น a อฟเฟอร์เนะครับเออก็คือใครซื้อผ่านลิงก์เนี้ยผมได้ค่าคอม ก็พูดกันตรงๆแบบนั้นละกันโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะทุกคนถ้าคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ s t o r y ด้วยนะครับหรือจะกดปุ่มซุปเปอร์ตงนะครับหรือสมัครสมาชิกช่องก็ยินดีนะครับเราก็จะทําคลิปออกมาเตือนกันเรื่อยๆนะครับเวลาเจอเคสอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะพวกเราจะได้มี ภูมิคุ้มกันนะครับทางไซเบอร์นะครับอ่าเป็นไซเบอร์ซิเคียวริตี้เป็นทักษะใหม่ของปัจจุบันนี้นะต้องมีความความเรียกว่าความระแวดระวังเรื่องพวกนี้สูงมากนะครับโอเคคลิปนี้ก็ราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ